สวัสดีค่ะมีคนถามว่าเฮ้ยบ้านดินเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานเยอะไหมหมายถึงงูจิ้งจกมดแมลงตะขาบกิ้งกือยุงก็มีค่ะยุงก็มีค่ะค่ะฤดูฝนค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าบ้านดินนี้น่ากลัวสัตว์เลื้อยคลานค่ะแม่ยังใช้วิธีนี้ค่ะค่ะเทคนิคปูนขาวเลยค่ะเอาปูนขาวโรยรอบบ้านดินค่ะปูนขาวที่เราใช้สร้างบ้านดินนะฮะก็เอาโรยรอบๆ บ้านค่ะปูนขาวมีประโยชน์นะคะอีกวิธีการนึงค่ะเราอยู่ป่าเราก็ต้องปรับใช้นะคะคือการนำปูนขาวมาโรยฮะโรยให้รอบบ้านนะคะซึ่งสัตว์เลื้อยคลานนะคะส่วนใหญ่มักจะหลบหลีกค่ะหลบหลีกให้กับอะไรคะให้กับลิดด่างของปูนขาวค่ะเขาจะไม่ผ่านนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะรอบบ้านเราเลยค่ะโอ้นะคะอันนี้ก็ป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะคะก็วิธีอื่นๆก็เราก็พูดในคลิปแล้วนะคะสัตว์เลื้อยคลานกับบ้านดินนะคะก็คนคงจะคิดว่าบ้านดินนี้ยังไงคะชื้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ชื้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าชื้นไม่ไงคะบ้านดินที่เพื่อนๆถามว่าชื้นมีสัตว์เลื้อยคลานไหมนะคะเราก็เทคานค่ะเทฟุตบาทเรียบร้อยป้องกันความชื้นขึ้นความชื้นเพื่อป้องกันว่าบางทีสัตว์เลื้อยคลานชอบความชื้นจะเข้าไปหาความชื้นนะคะเนาะเขาก็ไม่เข้าไปก็อีกวิธีนึงก็โดยวิธีที่เราได้กล่าวไปแล้วก็คือเราเทปูนขาวค่ะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะการเลี้ยงไก่ค่ะครับปกติไก่ก็สร้างระบบนิเวศนะคะเขาจะกัดกินมดแมลงตะขาบอะไรพวกนี้ค่ะแมงป่องค่ะจากพื้นดินให้อยู่แล้วนะคะเลี้ยงไก่สร้างระบบนิเวศด้วยค่ะ คลิปนี้ก็ตอบคำถามนะคะแม่เน่งก็ตอบทุกๆคนนะคะที่สอบถามมาค่ะกลัวค่ะกลัวสัตว์เลื้อยคลานค่ะค่ะวิธีป้องกันง่ายๆก็คือว่าเบื้องต้นนะคะเราควรเก็บกวาดค่ะบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะบริเวณสวนค่ะสวนรอบบ้านนะคะอย่างหน้าบ้านแม่หนิงจะไม่ปลูกอะไรเลยค่ะต้นไม้ใบหญ้านะคะมีความชื้นสูงค่ะยิ่งรกยิ่งคึ้มยิ่งเหมาะกับการที่สัตว์เลี้ยงเลื้อยคลานอะไรจะมาซ่อนตัวอยู่นะคะก็เราก็ควรที่จะดูแลค่ะทำความสะอาดค่ะตรวจตารอบๆ บ้านเป็นพิเศษเลยนะคะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เน่งคนบ้านดินนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ